ใบ้ขวัญรัชญายอดแก้วหรือเฟิร์นเคยฝากไว้ว่าหากต้องจากไปก็อยากให้งานศพเป็นเหมือนนิทรรศการให้คนจดจำแต่สิ่งดีๆนะคะในงานรดน้ำศพศิลปินและผู้บริหารหญิงไฟแรงคนนี้ค่ะทั้งภาพหน้างานและหน้าศาลาจึงเต็มไปด้วยดอกไม้ที่แต่งสวยงามจริงๆซึ่งคนใกล้ชิดขอให้ทำตามคำขอเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยสามีคุณเนสณัฐสันทิศนะคะที่บริหารค่ายเพลง B Entertainment Beat ค่ะร่วมกันมาซึ่งทั้งครอบครัวและศิลปินร่วมค่ายบอกว่าตั้งรับไม่ทันจริงๆไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะคะคือคุณใบขวัญรัชญาเนี่ยเดินออกจากห้องน้ำปุ๊บแล้วก็วูบไปเลยค่ะเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันก่อนจากลาในวัยเพียง33ปีเคยตรวจร่างกายละเอียดมาแล้วนะคะแต่ว่าคนใกล้ชิดคาดว่าสุขภาพแย่ลงช่วงปีหลังอาจเป็นเพราะเคยเป็นโควิด-19 ด้วยแล้วก็มีน้ำหนักมากรวมไปถึงมีโรคประจำตัวด้วยนะคะเคยบอกเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นผู้บริหารทำไมจะร้องเพลงไม่ได้ล่ะเป็นแนวคิดสนับสนุนให้ทุกคนกล้าทำตามความฝันค่ะและคุณใบขวัญก็ทำให้เห็นเลยเพราะตัวเองเนี่ยเป็นหัวเรือของค่ายนะคะแต่เธอก็มีเพลงฮิตเพลงแรกของตัวเองด้วยจะจีบแล้วนะเพลงนี้ดังมากเมื่อปี2564นะคะก็ดังจนมียูทูบเบอร์นำไปโคเวอร์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้แรปเปอร์หนุ่มพีฮอตมาร่วมฟีเจอริ่งนะคะซึ่งในวันรดน้ำศพค่ะพีฮอตเดินทางมาก่อนเวลาเริ่มเพื่อช่วยรับแขกด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณใบขวัญแม้ตัวเองจะยังช็อกไม่ต่างจากใครๆเลยค่ะผมประทับใจเขาแทบทุกอย่างนะครับเขาก็เป็นพี่ที่ดูแลน้องๆดีนะครับช่วยเหลือให้โอกาสน้องๆให้โอกาสทุกคนนะครับที่ได้มารู้จักกับเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะครับเฟรนลี่ซึ่งก็เป็นคนที่ผมสัมผัสได้ว่าเป็นคนที่เฟี้ยวคนหนึ่งครับที่เท่าที่ใช่ตั้งแต่เจอมานะครับเป็นผู้หญิงที่แบบที่ผมยอมรับว่าแม่งของจริงเพราะมุมมองก็อยากจะสานฝันให้เด็กๆเนี่ยครับได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ทำสิ่งที่ชอบครับเพื่อพัฒนาแบบว่าทั้งตัวเขาและตัวค่ายด้วยไปควบคู่กันครับผมก็ครับในค่ายเราก็มีก็กำลังวางแผนเรื่องศิลปินหลายๆอย่างพอมาเจออย่างนี้มันก็ช็อตอยู่ครับช่วงหลังๆมาเนี้ยค่ะคือพักผ่อนน้อยค่ะแล้วก็ร่วมกับว่าคือจริงๆมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับหนึ่งคือโรคซึมเศร้าด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆช่วงหลังก็จะเป็นช่วงที่พีคหน่อยนะคะทางเรื่องจิตใจแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบกับร่างกายค่ะแต่ว่าสาเหตุมันคือหัวใจล้มเหลวค่ะเฉียบพลันไม่มีค่ะจริงๆคือพี่เฟิร์นเพิ่งตรวจร่างกายแบบครบไปจริงๆเมื่อปีที่แล้วค่ะก็มีการเขาเรียกอะไรนะตรวจแบบครบเลยค่ะคือเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็สแกนสมองตรวจคลื่นหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำทั้งหมดเพราะว่าที่บ้านก็คือเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องน้ำหนักเยอะด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีการไปตรวจร่างกายอยู่แล้วก็ไม่ได้พบอะไรขอบคุณทุกคนนะคะความจริงแล้วเขาเคยคุยเรื่องแบบเรื่องงานศพกับผมไว้ด้วยนะใช่ครับก็แต่ไม่ได้คุยกันด้วยความแบบเศร้าเราเคยคุยกันว่าแบบมันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งมันอาจจะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีเราคุยกันแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้ววันที่เกิดขึ้นอ่ะเราไม่เคยคุยกันมาก่อนมันจะทำให้แบบอีกคนนึงทำตัวไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยเราเคยคุยใช่เขาก็บอกว่างานศพอ่ะมันเหมือนกับเป็นงานสำหรับคนที่อยู่เขาอยากให้คนที่อยู่มีความสุขแล้วก็จดจำในสิ่งที่ดีๆของเขาจริงๆใจเขาอยากให้มันดูแบบเป็นนิทรรศการด้วยซ้ำที่แบบว่าสิ่งดีๆที่เขาทำแบบเพื่อจะให้แบบว่าคนแบบอินสปายคนจริงๆเขาอยากได้เนื้อย่างข้าวหน้าเนื้อให้เขาจริงเหรอจะมีไหมอ่ะคนใครพูดอยู่ว่าเลี้ยงแขกค่ะให้เขาด้วยแขกด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าฉันจะได้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาไว้ก่อนอะไรเงี้ยชอบกินก็นับเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะเพราะว่าปีนี้ล่ะค่ะ2566ค่าย B Entertainment Beat นะคะกำลังเตรียมพร้อมหลายด้านทำสตูดิโอที่ใหญ่ขึ้นลุยงานต่อนะคะมากกว่าการเป็นแค่ดนตรีค่ะก็มี e-sport แล้วก็มีแอปไลฟ์สตรีมด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานและครอบครัวยืนยันว่าจะยังทำต่อนะคะอย่างที่ผู้ก่อตั้งคุณใบขวัญตั้งใจไว้เพราะว่าเธอยังห่วงไปถึงทีมงานที่อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตไปด้วยกันตามนิสัยส่วนตัวค่ะที่คน
ข้างหลังจดจำว่าเธอนึกถึงคนอื่นก่อนอยู่เสมอนะคะโดยพิธีทางศาสนาจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนศาลาจิรวัฒน์ราชนิบูรณ์นะคะจากนั้นมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่21มกราคมเวลาบ่ายโมงค่ะ